เข้าไปจองลิงก์สแกน QR code แต่สุดท้ายประกาศรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองผู้ที่มีรายชื่อไปติดต่อชำระด้วยเงินสดเท่านั้นแล้วเขาโอนไม่ได้เหรอทีแล้วไม่เข้าใจนะเจอมาเลจัดเชียงใหม่อ้าวช้างศึกเมมเบอร์เนี่ยที่จ่ายตังค์กันไปเนี่ยเพื่อให้ได้บัตรสมาชิกเนี่ยแล้วจองผ่านอบจไม่ได้เอาเหรอแล้วมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยวะเนี่ยพี่ที่ถามว่าถ้าเป็นแบ็คพิงค์ขายจัดจัดคอนที่เชียงใหม่จะขายแบบนี้ไหมไม่รู้อ่ะพี่ปังเอาเคกลับมาที่อบจเชียงใหม่ก่อนคือประเด็นก็คือเมื่อกี้กำลังพูดอยู่ว่าฟุตบอลคิงครับครับบัตรคิงครับเป็นนัดฟีฟ่าเดย์เจอมาเลเซียเจอตีดีแดดใช่แล้วก็อีกทีทาจิจะประกาศขายบัตรผ่านอบจเราก็ไปนั่งดูหน้าเพจอบจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีตั้งแต่รู้สึกเปิดขายทั้งหมด4รอบกูเพิ่งเคยเห็นนะเปิดขาย4รอบรอบหนึ่งคือการไปต่อแถวที่ห้างที่เขาบอกว่าบัตรขายหมดกระแสฟีเวอร์หน้าห้างเหมือนไปซื้อไอโฟนอะเพื่ออะไรเอาก็เพิ่มกระแสเวลาประเทศไทยก็จะชอบเป็นแบบนี้เพียเหรอไม่พัฒนากันแล้วเหรอก็ไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นกันนะเออว่ะมันก็ซื้อแบบเดิมไปต่อคิวทำไมเออก็เราก่อนอันนี้ใช้ไทยทิกเก็ตกันมาตั้งนานก็ใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่เออแล้วมันยังไงแล้วคนก็เดือดร้อนก็ไปต่อไทยทิกเก็ตไงเพราะเขาไอ้นี่อะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วพอไปต่อคิวก็เกิดปัญหาอีกมันเพราะตอนแรกบอกต่อคิวขายแค่บัตรแค่นี้ไอแฟนเพจจุฬาลงกรณ์ไทยไปซื้อสุดท้ายก็ขายเกินกว่าที่พูดไว้ก็คือขายเยอะกว่าเดิมเกินกว่าที่เกินขายเยอะกว่าเดิมยังไงต่อเขาขายระบบที่สองโอ้โหแม่งถี่ยิบมากเออแต่ผมงงผมอ่านข่าวเมื่อกี้เขาขายหลายรอบปะเออก็ใช่ไงไอ้รอบที่2ไอ้โดมเอาหน้าจอ Facebook ขึ้นมาใช้ระบบแบบสอบแอดมิชชั่นแบบ entrance สมัยก่อนแล้วมันเป็นยังไงเข้าไปกรอกชื่อเข้าไปกรอกชื่อใส่กูก็ได้นะแล้วกันต่อไปกรอกชื่อมึงใส่ชื่อมึงปึ๊บนี่มึงดูหน้าจอนี้เลยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรอ้าวประกาศเป็นอันดับเลยเหมือนสอบ entrance สมัยก่อนอ่ะแล้วประกาศอย่างนี้ทำไมอ่ะเอามึงคิดว่าเนี่ยนี่คือบอลทีมชาตินะแล้วประกาศยังไงอ่ะมันก็ซื้อปกติไม่ได้อ่ะคือออกหมายถึงว่ามันหายากจนต้องแบบต้องแบ่งเงี้ยเหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำให้มันยุ่งยากแล้วทำให้มันดูโบราณดูมันเออมันนี่มันซื้อตั๋วในยุคอะไรอันเนี้ยดูหน้าอ่ะดูหน้าที่ไอ้โดมกำลังจะเอาขึ้นนะวิธีการดูเอาแค่ภาพกราฟิกขึ้นมามึงดูเรื่องไหมเนี่ยเออว่ะซื้อยากคือกราฟิกก็โอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วฟุตบอลก็ไม่ได้เตะกันเองพี่เอ้ยพี่เตะกับทีมต่างชาติฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วใครเขาจะไปซื้อได้วิธีซื้อบัตรรอบเนี่ยไอ้รอบอีกรอบนึงนะเข้าไปจองลิงก์สแกน QR code แต่สุดท้ายประกาศรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองเหมือนสอบเอนทานอะแล้วประกาศหน้าเฟซเป็นโพสต์ผมเปล่าก็โง่เลยนะผู้ที่มีรายชื่อไปติดต่อชำระด้วยเงินสดเท่านั้นแล้วเขาโอนไม่ได้อะเดี๋ยวนี้มันสังคมแบบไร้ยุคกันสดแล้วมั้ยอ่ะมันไม่ได้เลยและไอ้นอกจากรอบนี้นะมีรอบขายผ่านอินบ็อกซ์อบจตึกต้องอินบ็อกซ์ไปซื้อมึงคิดว่าคนเป็นแอดมินทำงานยังไงอ่ะคนอินบ็อกซ์เข้าไป 2-3,000 คนเนี่ยอ่ะเหนื่อยทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ขายแบบเดิมอ่ะไทยทิกเก็ตเหรอเออคือเท่าที่ไปถามมานะเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรคือทางสมาคมเนี่ยให้สิทธิ์นี้กับทางเชียงใหม่ในการจัดการก็คือพอดิวเป็นเจ้าภาพสามารถที่จะเอาชนะใจแล้วก็ชนะใจชอบคำนี้จังเลยชนะใจปุ๊บก็เลยต้องโยนทุกอย่างให้เชียงใหม่ไปทำชนะใจเลยโยนทุกมันแปลกๆว่าต้องก็เขาชนะใจก็เขาประมูลชนะใจกันพี่อ่ะเอาประมูลเดี๋ยวเรื่องนี้เขาต้องประมูลอยู่เดี๋ยวก็มีข่าวประมูลพี่อ่ะคือนั่นแหละสุดท้ายแล้วเป็นเชียงใหม่เอาไปแต่มันไม่มีอะไรผ่านเลยต้องประชาสัมพันธ์ก็ไม่ดีเหมือนเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟุตบอลมาทำอ่ะบอลจะเตะเนี่ยอยู่วันที่22อ่ะก็รู้อะไรคนบนสุดก็ไม่ค่อยรู้เพี่ยอันนั้นเขาไม่เอาแล้วไงไม่คือที่มันคาใจคืออะไรรู้ไหมบอลคิงส์คัพเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ง่ายต่อการจะแบบให้ฟุตบอลไทยมันกลับมาฟีเวอร์ถูกไหมใช่ทุกครั้งที่เวลาเราจัดคิงส์คัพมันก็มักจะแบบถูกพูดถึงอะแต่นี่เงียบมากทั้งที่ตัวผู้เล่นน่าสนใจนะเนี่ยคุณมีธีราธรชนาธิปสุพโชคอะ
ตัวผู้เล่นดีมากนะแล้วไม่เข้าใจนะเจอมาเลจัดเชียงใหม่ไม่จัดสงขาล่ะเออถ้าสงขานี่แฟนบอลมาเลมาด้วยนะเอาก็อยากให้คนเต็มสนามไงเอาแต่เขาไม่รู้นี่ว่าจะเจอมาเลตั้งแต่แรกทำไมไม่รู้อ่ะเอาก็เขาไม่เคยจับฝรั่งกันพี่เหรอก็ตอนที่เลือกเจ้าภาพยังไม่รู้เป็นมาเลพี่เหรอปกติจะจัดแล้วยังไม่รู้อ่ะก็ทีเดียวโอเคไม่ว่ากันแล้วแต่เพราะฉะนั้นบอกฝากเลยครับผมเชื่อว่าการพูดครั้งนี้ไม่น่าจะไปถึงแล้วแต่คือถ้ามันไปทางแบบระดับมหาภาคเลยนะมันเราทำให้คำว่าอบจจังหวัดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไม่ได้หรอให้มันเร็วๆขึ้นกราฟิกสวยๆแบบสื่อสารดีๆไม่แบบดูโบราณไม่ระบบจัดการแบบดูแย่ขนาดนี้นี่คุณขายบัตรอย่างเงี้ยคือเข้าไปพวกเนี้ยอย่าให้มันเสียสุขภาพจิตอ่ะเวลาเราเข้าไปพวกเนี้ยเราชอบเสียสุขภาพจิตนะเว้ยผมไปมาเนี่ยพี่โคตรไม่ชอบเลยเวลาไปสถานที่แบบเนี้ยชอบทำหน้าตึงใส่งงชิบเองกูงงมากเลยเนี่ยกูเอาสมมติผมนะพี่ผมเป็นแฟนบอลทาจิเออผมเป็นคนทาจิอ่ะผมอยากมาดูทีมชาติผมอ่ะกูจะเสิร์ชยังไงอบจเชียงใหม่มึงคิดว่ากูจะเสิร์ชยังไงอ่ะมึงคิดว่ากูเสิร์ชได้ไหมไม่ได้แล้วมึงคิดว่าคนในอินบ็อกซ์ใช่กูลงทะเบียนแล้วมีชื่อกูไหมก็ไม่น่าใช่แฟนมาเลย์อ่ะช้างศึกเมมเบอร์ช้างศึกเมมเบอร์เนี่ยที่จ่ายตังกันไปเนี่ยเพื่อให้ได้บัตรสมาชิกเนี่ยแล้วเขาจองผ่านอบจไม่ได้เอาเหรอแล้วมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยวะเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยแล้วแต่เขายังขายยังเหลือกี่ใบเนี่ยบัตรหมดยังก็เห็นเขาบอกว่าหมดนะผมอ่านข่าวล่าสุด 4,000 ใบมีเปิดขายที่สนามด้วยร้อยเดียวกับ150เปิดขายที่สนามทำไมไม่ให้คุณวินิจเข้ามาทำจบวินิจคือใครคุณวินิจเนี่ยชอบพี่ทีถามอ่ะเขาไม่ทำแล้วพี่ทีถามว่าถ้าเป็นแบ็คพิงค์ขายจัดจัดคอนที่เชียงใหม่จะขายแบบนี้ไหมไม่รู้อ่ะพี่ฝากเลยครับผมเหนื่อยใจกับการทำงานของการจัดการแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันมีเสียงกระท้อนมาถึงพี่เต้เยอะไงแฟนบอลน่าสงสารเขาอยากไปดูโอ้โหแล้วผมบอกเลยนะว่าเอางี้ผมอ่านข้อความเป็นไงต่อผมอ่านข้อความในอินบ็อกซ์ให้ความในใจของลูกเพจเนี่ยเนี่ยประกาศรายชื่อแบบเนี้ยเนี่ยคนได้บัตรเนี่ยอันเนี้ยประกาศรายชื่อแบบเนี้ยอ่ะเนี่ยคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมกับฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมคือเรื่องเนี้ยมันไปโทษอบจ.เชียงใหม่เดี๋ยวไม่ได้นะต้องครับเพราะว่าอบจ.เชียงใหม่เป็นเหมือนคนที่อยากเข้ามาทำแต่มันไม่มีวิธีการให้เขาก่อนไม่มีวิธีการแล้วก็จริงๆเรื่องเนี้ยสมาคมอ่ะควรไม่ควรปล่อยให้ไปถึงขนาดนี้มันถูกตั้งคำถามเยอะแล้วก็ประเด็นก็คือสุดท้ายแล้วเชียงใหม่ก็เจ็บตัวเอาอย่างนี้สรุปอย่างนี้นะทุกคนไม่มันคงเรื่องรายละเอียดไม่อยากไปพูดเยอะเพราะหนึ่งคือมันก็เป็นเรื่องเอาอย่างนี้อ่ะเอาแบบสรุปนะอาจจะตรงหน่อยนะผมไม่อยากให้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือของการเมืองตรงไหมตรงคือเมื่อไหร่ก็ตามฟุตบอลมันเป็นแค่เครื่องมือของการเมืองอ่ะคุณภาพก็แบบเนี้ยใช่คุณต้องปรับคุณต้องปรับคุณต้องรู้ไหมจริงๆคือเมื่อไหร่มันมีเรื่องของอย่างอื่นที่มากกว่าแค่เนี้ยคือมันพูดที่ถามว่าสุดท้ายผมพูดได้แค่วิธีการเพราะอะไรเพราะเบื้องหลังคุณไปหาฟังที่อื่นเอาแล้วผมพูดเดี๋ยวผมก็ซวยไม่พูดหรอกถูกไหมล่ะเออแต่เรื่องพวกเนี้ยคุณไปหาอ่านหรือคุณไปหาฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพูดแล้วเขาไม่โดนแล้วกันใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วมันมีเบื้องหลังหมดแหละทำไมต้องขายบัตรตรงนี้ทั้งที่ขายไทยทิเก็ตเมเจอร์มาตลอดกี่ปีก็ตามก็ไม่มีใครมานั่งบ่นเรื่องวิธีการเพราะมันมีคนที่เขาถนัดถนีต่อการขายบัตรไทยทิเก็ตเมเจอร์เนี่ยขายบัตรมาตลอดชีวิตคุณจะมาขายบัตรเองโดยใช้แอดมินตอบอินบ็อกซ์อบจ.เชียงใหม่คุณจะมาขายบัตรเองโดยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเองคุณคิดว่าคุณต้องเก่งมากนะจริงจริงใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยครับมันไม่ใช่เพียงแค่วิธีการที่เสียหายภาพลักษณ์มันเสียหายมากจริงๆเพราะคนอยากไปดูฟุตบอลเยอะแต่ยิ่งมันทำให้การอาเจลีกอะซื้อตั๋วผ่านเซเว่นอะเข้าเซเว่นอันไหนอะอย่างก็จบไปมารินอสไปฟอนตาเล่ไปคาชิมาเข้าเซเว่นในโซนนั้นอะซื้อบัตรได้เลยแต่ติดอย่างเดียวนะแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดยิ่งงงชิบหายวันนั้นไปดูคาชิมาบอกว่าเดี๋ยวสายเข้าอีกไม่พูดเรื่องจริงก็ต้องยอมรับดิว่าอันนี้กูไม่ได้ว่าแต่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของแบบประโยชน์ของคนนั่นประโยชน์ของคนนี้เดี๋ยวมีเรื่องเลือกตั้งก็พวกมึงก็รู้กันอยู่แล้วอะ
ถูกไหมล่ะทุกคนก็รู้แล้วทำไมเวลากูพูดแล้วมันจะดูเป็นเรื่องก็พอพูดเรื่องจริงพอพูดเรื่องตรงหน่อยมาพูดดีที่แจ้งทำไมต้องรับไม่ได้ล่ะก็มันเป็นเรื่องจริงก็เดี๋ยวมันก็กำลังจะนู่นจะนี่ไอ้สิทธิ์เรื่องนี้มันเดี๋ยววันแข่งเดี๋ยวคุณก็จะเห็นอีกว่าคนเต็มสนามไหมเต็มด้วยคนจากไหนก็ไปรอดูแค่นั้นเองแต่วันนี้มันพังแล้วมันทำให้คนไม่อยากเดินทางไปดูเยอะมากแล้วแค่นั้นเองเหรอโอ้โหต้องมีคนบอกว่าเย่ยากขนาดนี้ไม่ไปแล้วเหรอแล้วคุณมาขายบัตรก่อนอาทิตย์เดียวมึงคิดว่าเชียงใหม่อ่ะเตะพฤหัสมึงคิดว่ากูจะไปไหมเล่าเออว่ะเออนั่นแหละก็รอดูติดตามกันไปดูได้ทีมชาติไทยผมบอกเลยสนุกครั้งเนี้ยแค่คุณดูพี่เจน้องเช็คจากเจลีกก็คุ้มแล้วได้ดูพี่อุ้มอีก